หลือเวลาอีกกว่า1เดือนนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นที่ประเทศกัมพูชา23กรกฎาคมแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ระบุแล้วนะคะคาดว่าจะประชุมสภานัดแรกได้ในวันที่30สิงหาคมจะประกาศโฉมหน้ารัฐบาลได้ในวันที่31สิงหาคมบอกวันที่กันแบบเป๊ะๆ เลยนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเพราะหมายถึงการสืบทอดอำนาจที่จะส่งไม้ต่อให้กับลูกชายฮุนมาเนตและก็ได้เห็นการทำกิจกรรมต่างๆของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในช่วงเวลานี้เพื่อแร่เรียกคะแนนนิยมและมีการเปิดตัวละครนะคะเพื่อสะท้อนภาพชีวิตของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วยค่ะตัวอย่างของซีรีส์ The Sun Under the Full Moon พระอาทิตย์ภายใต้พระจันทร์เต็มดวงที่เปิดตัวไปเมื่อ3เดือนก่อนจ้าเย่กูอ่อยสลายนะเมื่อจ้านำเสนอเรื่องราวชีวิตนับแต่แรกเกิดไปจนถึงการต่อสู้ในสนามรบและการพบรักกับภริยาท่ามกลางปัญหาสงครามกลางเมืองในยุคเขมรแดงพระเอกของละครชื่อฮุนบันนาวที่ภายหลังเปลี่ยนเป็นฮุนเซนและเรื่องราวการต่อสู้ของเขาในนามแนวร่วมสามัคคีสงเคราะห์ชาติกัมพูชาเพื่อปลดปล่อยประเทศจากเขมรแดงฮุนเซนระบุว่าละครเรื่องนี้สะท้อนชีวิตของเยาวชนกัมพูชาที่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศและชีวิตพลเรือนนับล้านคนที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากช่วงสงครามในชีวิตจริงฮุนเซนเป็นทหารระดับกลางในยุคกลางทศวรรษที่1970ในยุคเขมรแดงที่นำโดยนายพอพศสังหารชาวกัมพูชาไป2ล้านคนฮุนเซนหลบหนีไปเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านเขมรแดงในเวียดนามเมื่อเวียดนามขับไล่เขมรแดงได้สำเร็จในปี1979ฮุนเซนขึ้นเป็นสมาชิกระดับอาวุโสของรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาที่แต่งตั้งโดยเวียดนามและได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในปี1985ตอนนั้นเขาอายุ33ปีปีนี้ฮุนเซนอายุ70ปีแล้วและเป็นผู้นำกัมพูชามาแล้ว38ปีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนส่งสัญญาณในการเลือกตั้งเมื่อ5ปีที่แล้วว่าจะทำหน้าที่ต่ออีก2สมัยจนถึงปี2028ผู้นำกัมพูชาเตรียมให้ลูกชายคนโตฮุนมาเนตสืบทอดอำนาจต่อโดยแต่งตั้งให้รับตำแหน่งสำคัญมาตลอดผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขงอธิบายกลยุทธ์การส่งต่ออำนาจจากฮุนเซนไปยังลูกชายลูกชายคนโตเขาก็สายทหารอยู่แล้วนะครับก็คือแน่ๆหลังเลือกตั้งเนี่ยลูกชายฮุนเซนขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแน่นอนนะครับทุกวันนี้เป็นรองผู้บัญชาการก็เมื่อเขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดปุ๊บก็อยู่ในตำแหน่งสักห้าปีนะครับเลือกตั้งครั้งต่อไปก็บวกเข้าไปจะห้าปี2028ฮุนเซนก็วางมือนะฮะลูกชายก็เอาละกองทัพฉันก็คุมมา5ปีแล้วแล้วก็ลูกคนอื่นๆก็จะเลื่อนระดับขึ้นมาพร้อมกับกลไกพรรคพวกกลุ่มต่างๆก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นขั้วณวันนี้เขาก็อยู่ในวัย46 47แล้วนะครับก็หลังเลือกตั้งก็48นะฮะก็ขึ้นเป็นกองทัพก็บวกเข้าไปนะครับก็พอได้อยู่นะครับถ้ามองในแง่ของความอาวุโสนะฮะก็คือในวัยเฉียด50ก็ขึ้นผบ.สูงสุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยพฤติในก็คือคุมกำลังของจริงอยู่แล้วนะครับคนอื่นก็แค่เป็นตัวเชิดเฉยๆนะฮะแล้วกองกำลังที่ทันสมัยที่สุดก็คือกองกำลังที่ทักนายกรัฐมนตรีนะมีกำลัง 15,000 นายก็ลูกของฮุนเซนคนนี้แหละเป็นคนดูทั้งหมดเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมายึดอำนาจยกเว้นฮุนเซนจะยึดอำนาจตัวเองพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนปกครองประเทศมาต่อเนื่องครั้งนี้พรรคฝ่ายค้านถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ลงแข่งขันขณะที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านสมรังสีพัดถิ่นไม่สามารถเข้าประเทศได้การเลือกตั้งเมื่อ5ปีที่แล้วได้เห็นเสียงของคนรุ่นใหม่กัมพูชาที่พยายามสะท้อนความต้องการและแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียและการแสดงพลังในพื้นที่ต่างๆแต่ปีนี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเสียงแห่งความเงียบเพราะว่าสิ่งที่ฮุนเซนกลัวนะครับก็คือว่าฐานของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่เขาเงียบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เคลื่อนไหวนะครับที่เขาไม่เคลื่อนไหวก็เพราะว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวเขาก็ถูกจับเพราะนั้นเขาก็เลยเลือกเงียบ
นะครับแล้วเงียบเนี่ยมันถ้ามันเงียบต่อไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมจนถึงวันนั้นเนี่ยค่อยนัดกันอีกทีโดยโลกของโซเชียลออนไลน์เนี่ยนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณเซนกลัวเสียงรุ่นใหม่เนี่ยหมายถึงคนที่อายุ35ลงมานะครับนี่หมายถึง 60% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์มันก็เกินครึ่งใช่ไหมครับพอมันหมายถึง 60% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เนี่ยมันก็ต้องมาวัดกันแล้วแหละถ้าเกิดว่า 60% นี้นะครับสมมติว่านัดกันในวันที่จะไปเลือกตั้งตอนเช้าเราเอาไปพร้อมกันซึ่งก็ออกมาเยอะมากเนี่ยแล้วไปการไม่เลือกพรรคประชาชนกัมพูชานั่นแหละนี่คือสิ่งที่คนเซนกลัวเหลือเวลาอีกเดือนกว่าก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งคุณเซนใช้โอกาสนี้ประสัยในแทบทุกเวทีกล่าวกับผู้ใช้แรงงานพูดถึงการดูแลแรงงานข้ามชาติดูแลเขตแดนเพื่อเรียกคะแนนนิยมล่าสุดวันนี้เขาประกาศว่าหลังเลือกตั้งจะประชุมสภานัดแรกในวันที่30สิงหาคมและจะได้เห็นหน้าตารัฐบาลใหม่ในวันที่31สิงหาคมกัมพูชาอาจจะเป็นประเทศเดียวที่คาดการผลการเลือกตั้งได้ตั้งแต่ประชาชนยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อไม่มีเสียงของฝ่ายค้านและผู้นำกัมพูชาคุมสื่อไว้ได้ฮุนเซนเคยประกาศไว้แล้วว่าพรรค CPP ของเขาจะครองประเทศยาวนานถึง100ปีซึ่งอาจจะหมายถึงบทละครทางการเมืองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว